ของความร่วมมือร่วมใจในการพลิกฟื้นคลองสำโรงถูกต้องให้กลับมาปีนี้เลยถูกโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับเตรียมถ่ายได้เลยครับถ่ายเลยครับเราจะร่วมกันประกาศขุดลอกเรียบร้อยถูกต้องนะครับเพราะว่าเรามีโครงการต่อเนื่องเหมือนที่เราแล้วนะทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษาในวันที่5ธันวาคม2557ธันวาคม2557ซึ่งคณะรักษาความคุณสงการเนี่ยท่านผู้ว่าจะพูดก่อนนะครับที่บันทึกเทปเป็นวาระของจังหวัดซึ่งพวกเราจะร่วมกิจกรรมกันในการจัดทำโครงการเมืองสะอาดคนในชาติบริเวณสวนปาล์มนะครับลุมพินีกรุงเทพมหานครนะก็เป็นสำรวจอีก2ตัวข้างหน้าหลักรองรายเลขระเบียบเรียบร้อยนะครับเรามา